แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการสำรวจการพาณิชย์ทุกจังหวัดเลยนะเขามีการสำรวจกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของราคาสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสนะคะของผู้ที่เอานำสินค้ามาขายแล้วก็ขึ้นราคาในช่วงนี้ทางด้านของจังหวัดพิจิตรก็เช่นเดียวกันค่ะพาณิชย์จังหวัดพิจิตรท่านส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบราคาสินค้าเนี่ยนะ 2-3 วันต่อ1ครั้งค่ะเขาทำแบบนี้กันทุกสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมด้วยนายพิชัยเมืองมัชชาพาณิชย์จังหวัดพิจิตรนะคะก็มีการออกตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565ภายใต้ชื่อคาราวานพาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทยล็อตที่20ณจุดจำหน่ายเทศบาลตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรค่ะก็เป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สินค้าที่ขายดีมีอะไรกันบ้างหมูเนื้อแดงอย่างดีกิโลกรัมละ160บาทค่ะน่องไก่ติดสะโพกกิโลกรัมละ65บาทไข่ไก่เบอร์2แพงละ95บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันพืชขวดละ50บาทด้วยกันนะคะแล้วก็สินค้าอื่นอีกกว่า80รายการไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารผงซักฟอกน้ำยาล้างจานแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆค่ะประชาชนในพื้นที่ก็ให้ความสนใจแล้วก็เลือกซื้อสินค้าเป็นอย่างดีเลยทีเดียวคุณมายุรีค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตรนะคะเขาจะได้มีการออกสุ่มตรวจร้านค้าในอำเภอต่างๆสัปดาห์หนึ่งก็ประมาณ 2-3 ครั้งด้วยกันค่ะตามมาตรการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าค้ากำไรเกินควรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพูดถึงเรื่องของการขึ้นราคาสินค้าพูดถึงเรื่องของการจัดราคาสำหรับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยพี่น้องประชาชนแล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของครม.เองนะคะก็ได้มีการเคาะออกมาแล้วสำหรับงบประมาณกลางจำนวนถึง422ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อที่จะจัดโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยซึ่งจะเป็นการขายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปพาณิชย์เขาจะจัดงานในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะมีการขายสินค้าราคาถูกออนทัวร์แบบนี้ไปทั่วทั้งประเทศเป็นระยะเวลา30วันด้วยกันสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจมีความประสงค์อยากจะซื้อสินค้าราคาถูกแบบนี้รอฟังข่าวจากเราเดี๋ยวจะค่อยๆมาทยอยบอกว่ามีจุดไหนน่าสนใจมีจุดไหนที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกหรือติดต่อไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้เลยค่ะนะคะต้องบอกว่าเขามีทั่วประเทศเลยและที่สำคัญเลยเนี่ยจุดไหนน่าสนใจไม่เท่าไหร่จุดไหนใกล้เราที่สุดนี่แหละคุณถูกต้องจะได้รีบไปซื้อหาโดยที่ไม่ต้องกักตุนสินค้านะเพราะว่าเขามีให้บริการแล้วก็ช่วยเหลือไปจนถึง30วันด้วยกันค่ะ